้านดีไม่เคยเลยกว่าอย่าพูดถึงนะไม่เคยเลยกว่าระหว่างที่เกิดเหตุตอนนั้นอยู่ตรงไหนครับก็เริ่มไหม้จากข้างหลังก่อนครับข้างหลังนะใช่ไหมข้างหลังมันคืออะไรครับข้างหลังเป็นห้องนอนห้องนอนพี่ห้องนอนอ๋อได้ยินเสียงยังไงครับก็ได้ยินเสียงแฟนพี่ร้องแล้วก็ให้ตามให้รีบหนีออกมาครับก็เลยออกมาแล้วยังไงต่อไปครับครับแล้วก็เอาของออกมาเสร็จแล้วก็เริ่มไหม้แล้วก็โทรเรียกดับเพลิงมาแค่นี้ช่วงนั้นครับกำลังทำอะไรอยู่นะช่วงนั้นก็กำลังทำงานอยู่ครับเนี่ยอ๋อทำงานอยู่ที่บ้านเลยใช่ไหมใช่ครับอ๋อครับเนี่ยครับเบื้องต้นจะให้การช่วยเหลือยังไงครับเนี่ยกรณีไฟไหม้บ้านในครั้งนี้ครับครับตอนนี้เดี๋ยวเราต้องดูตามระเบียบก่อนนะครับผมว่าให้ความพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบก่อนครับแต่ในเรื่องการช่วยเหลือทางเทศบาลตำบลละหงมีเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับในการช่วยเหลือในหลักที่ไทยครับนะครับเดี๋ยวให้รอตรวจสอบที่เรียบร้อยก่อนนะครับพอทราบไหมครับได้รับรายงานว่าสาเหตุของการเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ยังไงบ้างครับยังไม่ทราบเลยนะครับเพียงแต่บอกเล่าจากชาวบ้านว่ามันระเบิดเสียงดังปุ้มชั้นสองแล้วเกิดเปลวไฟออกมาทราบไหมครับเบื้องต้นก็รอตรวจสอบว่าความเสียหายยังไงบ้างเพื่อจะให้ความช่วยเหลือต่อไปครับผมรอตำรวจหลักฐานมาตรวจสอบแล้วความเสียหายไงครับแต่ในการช่วยเหลือนะเยียวยาท่านดีแล้วครับตามกฎเกณฑ์ครับผมแล้ววันนี้จะดำเนินการยังไงเมื่อไฟไหม้ครั้งนี้เนี่ยแล้วจะพักอาศัยที่ไหนยังไงครับครับก็มีบ้านอยู่ใกล้ๆสองตรงข้ามกันเป็นญาติพี่น้องกันครับก็ในเรื่องการช่วยเหลือนะเดี๋ยวต้องดูตามระเบียบอีกครั้งหนึ่งตามระเบียบครับเราไม่ทอดทิ้งกันอยู่แล้วครับเป็นการรับความเดือดร้อนครับผม